ยังไงครับผมYouTube ค่ะเอาไปไหนเอา YouTube ไปไหน YouTube ในโทรทัศน์มันเป็นยังไง YouTube ก็เปิดโทรทัศน์มาแล้วก็เข้าไปใน YouTube มันก็ได้เลยเหรอใครบอกใครกล่าวว่าไม่มีอ่ะไม่มีเลยกดไปมั่วไปแค่นั้นเนาะแล้วเจอไอ้ตัวเจอเนี่ยไปเจอคำอะไรเข้าไปดูหนูก็จำไม่ได้นะจะบอกว่าใช้พลังจิตพลังสะอาดรักษาหนูก็เลยเข้าไปแล้วก็เป็นแบบเหมือนกับว่าที่เมืองการนะคะเป็นลุงหงอกำลังรักษาอยู่ในศาลาอะไรเงี้ยรักษาแล้วก็เอ้ยพอจับแล้วมันหายก็เลยสนใจก็เลยเข้าไปใน Googleเขียนว่าบ้านเราไง .tv อ๋อถามกูเกิดเขามากูค่ะแค่นะกูแน่เนาะก็เนี่ยก็เข้าไปแล้วก็ดูถามอากูนี่แน่นะอากูกูเกิดน่ะเขาเรียกอากูฮะกูเกิดน่ะเขาเรียกอากูฮะแน่เนาะแน่ก็เข้าไปถามเวลามีอะไรก็ถ้าเกิดไม่รู้อะไรก็เข้า Google อากูก็เลยแปลว่าในกูเกิลนั่นนะมันมีดีก็เลยว่าบรมครูปรมาจารย์จะค้นหาอะไรได้หมดผ่านกูเกิลค่ะเป็นแต่ใช้คีย์เวิร์ดที่เป็นค่ะหนูก็ไม่ค่อยเป็นหรอกเอาเป็นว่านิดหน่อยเพียงแต่คีย์เวิร์ดใช้คำให้เป็นค่ะเขาก็แล้วถามหาอะไรก็บ้านเราแค่นี้เอง .tv อ๋อก็เลยรู้รายละเอียดทั้งหมดค่ะก็เลยโทรมาแต่ว่ารู้รายละเอียดรู้เบอร์โทรอะไรต่างๆนานาค่ะได้โทรมาที่พูดเนี่ยนับจากวันนี้นาทีนี้ถอยหลังไปกี่วันมาแล้วครับที่เข้า Google โดยไม่ใช่เรื่องนี้นะคะหรือว่าเลือกเฉพาะเรื่องเพิ่งมาตอนบ่ายวันนี้เองผัดถูอะไรมันจะไว้ขนาดนี้เลยฮะคือแบบว่ามันวันนี้ขณะนี้เวลาเลย5 โมงนะ5 โมงเย็นก็แบบอยากหายอ่ะเขาว่าอยากหายอยากเป็นอะไรที่ครับมันมีอาการแบบว่าชาตรงนี้บางครั้งก็เจ็บเนี่ยมันเป็นเส้นเนี่ยนาทีนี้เป็นอยู่ไหมเป็นคำว่าชาเนี่ยนะคำว่าชาพวกนี้นะให้เลือกนะครับผมจะนำภาษาให้คำว่าชาหมายความว่ารู้สึกว่ามันชาหรือว่ารู้สึกว่าไม่รู้สึกรู้สึกว่าฟังใหม่คุณเป็นคนพูดเองครับว่าชาโอเคนะผมมี2 คำคุณเลือกมาหนึ่งคำรู้สึกว่าชาอีกคำหนึ่งรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกเลือกคำไหนเลือกคำแรกคำแรกใช่ไหมฮะตอบคำแรกคือคำสามัญที่ใช้กันทั่วๆไปคำที่สองคือคำของผมคือรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกนั่นนะครับแปลว่าชาเห็นไหมภาษานี่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นผมมีหน้าที่ทำให้รู้สึกชัดไหมครับคุณบอกว่าชาผมบอกว่านั่นแหละคือรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกงั้นผมมีหน้าที่ทำให้คุณรู้สึกอาการชาที่คุณว่านั้นจะหายไปเข้าใจไหมครับเข้าใจนะนี่แหละคือภาษาของบ้านเราดอททีวีงั้นต้องคอยพิจารณาให้ได้ผมจะคิดและพูดไม่เหมือนใครครับเพราะผมว่ารู้ผมจะรู้ในสิ่งที่เชื่อมั่นว่าใครไม่รู้สิ่งที่ผมรู้ผมก็นำมาคิดสิ่งที่ผมคิดแล้วผมก็นำมาพูดสิ่งที่พูดแล้วผมก็นำมาทำนี่คือกระบวนการของการดูแลรักษาสุขภาพของมนุษย์ต่อไปในศตวรรษนี้ศตวรรษ21
ถ้าใครก็ตามที่ไม่ใช้ระบบความคิดหรือธรรมวาจาอย่างนี้ขออนุญาตครับต้องบอกว่าน่าสงสารกันทุกรายในโลกผมใช้ว่าน่าสงสารก็แปลว่าชีวิตจริงที่เข้าไปเคยร่ำเรียนอะไรมาเคยจดเคยจำมาเป็นความเชื่อเขาทั้งนั้นเลยแต่เมื่อเราตัวเราไปพึ่งเขาที่พูดมานี่คำว่าเขาผมหมายถึงใครครับหนังสือหนังสือหนึ่งหนังสือสองมีอะไรไหมครับคำว่าเขาเชื่อเขาเรื่องสุขภาพครับหมออ่าฮะเคยไปหาหมอไหมครับถ้าโรคนี้ยังไม่เคยค่ะถ้าอาการนี้ยังไม่เคยแต่ไปฝังเข็มที่วัดบางไผ่นั่นแหละฮะแปลว่าเคยแล้วไปฝังเข็มครั้งฝังนั่นกี่ครั้งมาแล้วครั้งเดียวครั้งหนึ่งก็ใช้อยู่กี่เล่ม ตอบเดี๋ยวหัวเราะไม่ทราบอ่ะเฮ้ยก็เขาฝังตามเราไม่รู้ว่ากี่เล่มไม่รู้ทราบเหรอระวังผมพูดอีกคำนึงนะเขาฝังเข็มจ่าๆอยู่บอกว่าไม่ทราบตอบไม่ได้ฮะคำพูดนี้ใช้ไม่ได้เลยประมาณใช่ครับกี่เล่มครับประมาณ8เล่มมาจะบอกก็ไม่รู้ไม่ได้เขาฝังเข็มไม่รู้เขาทำถึงขนาด8-9เล่มไม่รู้ไม่ใช่มนุษย์เขนะถ้ายังยืนยันไม่รู้ผมต้องพูดอีกคำหนึ่งแต่ต้องขออนุญาตผู้ฟังก่อนขออนุญาตนะค่ะเพราะผมยืนกี่เล่มไม่รู้ผมซ้ำไปหลายครั้งตอบว่าไม่รู้อีกคำนึงขออนุญาตพูดคำต่อไปนี้งั้นก็ถ้ามีใครสักคนนึงจับแก้ผ้าไม่ต้องรู้กันหมายความว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะคิดคําว่าไม่รู้และไม่รู้ต่อไปต้องรู้และต้องรู้ใครจะมาแตะเนื้อต้องตัวเราต้องรู้และต้องรู้ไม่ใช่ต้องเชื่อและต้องเชื่อไม่เอาโอเคนะรู้จักกับผมต้องให้ชัดถ้อยชัดคําจ้ะนะจึงจะทำกิจกรรมร่วมกันได้ค่ะหรือจึงจะมีทำสังฆกรรมร่วมกันได้และจะมีความสุขเพราะเกิดรู้นำพาเข้าสู่ความเข้าใจหรือความรู้สึกให้เกิดความนึกคิดความรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกก็คือชาใช่ไหมความรู้สึกที่มันไม่รู้สึกชาวโลกก็พูดว่าชาเนี่ยนี่คือความรู้สึกเพราะฉะนั้นปรับความรู้สึกตัวนี้หรือว่าเปลี่ยนความรู้สึกเนี่ยหรือว่ากระจายความรู้สึกตัวนี้หรือว่าแชร์ความรู้สึกตัวนี้ให้เกิดความเข้าใจกันใหม่แล้วจะประสบความสำเร็จในเมื่อต้องการโอเคนะผมจับประเด็นได้คือชาอย่างเดียวใช่ไหมครับอย่างนี้ไหมครับมันก็เจ็บๆค่ะเจ็บด้วยนิดหน่อยนาทีนี้ขยับกรรไกรที่เขาโยกขาชาแล้วเจ็บด้วยไหมครับเบาลงอะถ้าโยกแต่ถ้าอยู่เฉยเบาลงไม่ใช่จะถ้ามีคำว่าท่ามันไม่จบเบาลงนะผมจะมีคำถามทุกช็อตนะฮะเพราะผมฟังมาหมดผมมีข้อมูลเยอะในส่วนตัวผมทำนี้มา20กว่าปีครับเพราะยังผมเก็บข้อมูลมากมายมหาศาลเปิดมาแป๊บเดียวคุณจะรู้หมดเลยเพียงแค่มาแชร์กันแม้ว่าตัดยอดโอเคนะอะไรเพียงแค่พูดแค่นี้เองเบาลงนั้นเหรอใช่ค่ะคือว่าถ้าเกิดขยับปากมันก็จะเบาแต่ถ้าเกิดว่าอยู่นิ่งๆเนี่ยมันก็จะชาแล้วมันก็จะเจ็บโอเคนิ่งไว้ทางนั้นถามว่าชาและเจ็บไหมเดี๋ยวนี้ชาเจ็บไหมนิดหน่อยคำว่านิดหน่อยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์หายกี่เปอร์เซ็นต์
50โอเคต่อไปนี้คำว่าชาและ 50% นะฮะประมาณสัก2นาทีครึ่งต่อไปนี้เรามาแชร์กันเลย before กับ after before ก่อนที่ผมจะแตะเนื้อต้องตัวชาและเจ็บอยู่มา 50% เมื่อผมแตะไปแล้วตรงนี้นะฮะใช้ความรู้สึกตามให้ผมไม่ตันนะครับความรู้สึกสิ่งนี้มันจะรับรู้ได้ความรู้สึกหายใจธรรมดาครับตอบคำถามผมเจ็บไหมครับไม่เจ็บไม่เจ็บผมจะเพิ่มเข้าไปอะไรเข้าไปเจ็บไหมครับเจ็บค่ะโอเคแค่นี้พอเนาะคำว่าเจ็บแปลว่าสื่อเป็นการกระตุ้นนะครับค่อยๆสูดหายใจครับในระหว่างนี้ใช้ความรู้สึกตามผมให้ได้นะครับตามให้ทันอย่าลืมหายใจเองนะครับโทษครับตอบคำถามไปด้วยถามว่าเจ็บไหมครับไม่เจ็บดีมากคำถามต่อไปคือปุ๊บคือรู้สึกอย่างไรครับต่อความรู้สึกมาเบาคำว่าเบาเส้นผมเบาปลายเล็บหรือเบาอะไรเบาปลายลิ้นเบาปลายลิ้นเบาปลายลิ้นปลายลิ้นนี่นะชัดเจนชัดเจนนะเกิดปลายลิ้นนะต่อมาคำว่าชาที่พูดเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกที่อย่างเหลือ 10% เหลือ 10% คำว่าเจ็บเมื่อกี้นี่บอกว่า50หายแล้วเอ้ยลูกสาวป่ะเชื่อแม่แม่โกหกเราแน่นอนถูกของแน่นอนอธิบายครับแอดมานั่งนี่แอดมานั่งนี่ท่านมานั่งนี่อธิบายครับแม่ลูกอยู่ด้วยกันต้องรู้ดีทุกคำพูดคนหัวหงอกพูดดังด้วยได้ยินทุกคำไหมครับได้ฟังบ้างไหมครับแน่ใจนะแม่ก็พูดเองนะเจ็บที่บอกว่าเหลือ 50%แน่ใจไหมว่าคำว่าเจ็บแน่ใจ 100% หายไปเลยตอนนี้หายค่ะเหลือแต่ชาโอเคนะชาเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตอนแรกที่ลุงหมอกทำเหลือ10ตอนนี้ขึ้นมาประมาณ30โอเคนะทีนี้เจอฝ่ามือตรงๆโอเคนะเมื่อกี้นี้ไม่ได้เจอเลยเพียงแต่แค่นี้เองก็รู้สึกเข้าไปแล้วต่อไปโทษทีขออนุญาตผมก็ผมล้างมือนะเนาะดูนะพยานบุคคลนะมันจะได้อย่างนี้สุดเห็นคุณแม่โอเคนะเข้าใจมันทรมานที่มันเป็นครับโทษครับเบามากครับจะเบามากผมเจตนาไว้เล็บนะครับเพื่อเจตนาไว้เล็บเพื่อเพราะผมจะรู้ว่าระบบประสาทของมนุษย์มันเป็นเช่นไรอนาคตบอกให้ได้เลยว่าถ้าหากว่าไม่ได้รับการปรับแก้นี้มาก่อนต่อไปตาจะกระตุกมันจะกระตุกเนี่ยเลยครับผลมันนะครับยาวขึ้นนานขึ้นไม่มีวิธีอื่นยืนยันผมมีประสบการณ์เรื่องของผู้ป่วยถูกฉีดนะถูกฉีดโบ
บท็อกนะเลือดรังเลยเป็นนะเพราะฉะนั้นดีแล้วถือว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มาช่วยได้ทันโอเคนะครับผมพูดอย่างนี้พอรับได้ไหมครับเนี่ยเพราะว่าก่อนจะมาที่นี่ต้องรู้จักพลังงานบริสุทธิ์เพราะพวกเราดูผ่าน YouTube เนาะโปรดสังเกตนะฮะมันจะเบาศีรษะมากเลยตอนเราเรียนหนังสือเราปฏิบัติการเอาหวีมาหวีผมเสร็จแล้วก็เอาหวีไปแตะเศษกระดาษเบาๆบางๆกระดาษติดหวีครูอธิบายว่าไงคะรู้เรื่องไหมเรื่องนี้ไฟฟ้าสถิตถูกต้องดีมากครับเอามือมาจับนั่นคือเรื่องราวไฟฟ้าสถิตนี่เหมือนกันครับผมพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตมาตลอดเมื่อมือผมผ่านตรงนี้ถามว่ารู้สึกอย่างไรศีรษะอธิบายเลยครับแค่นี้ครับเบานี่แหละคือไฟฟ้าติดซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถคิดคำนวณได้เลยอย่าไปถามหาวิทยาศาสตร์หาไม่เจอไม่มีทางศึกษาไม่ได้นี่คือความยิ่งใหญ่ของการผมใช้ว่าพลังงานบริสุทธิ์เวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะเป็นไฟฟ้าและไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าของโลกใช่ไหมตอนนี้เขามาช่วยแล้ววิเศษมากนะครับเรื่องนี้ใครก็ตามที่เริ่มเป็นนะไม่ใช่เป็นไปเรื่อยๆนะเริ่มเป็นอัลไซเมอร์คือความจำเริ่มเสื่อมพอรู้ตัวปุ๊บมาจะไวถ้าเสื่อมมานานแล้วยืดเยื้อนะโอเคนะมันจะนำพระพิสุทธิ์พาคินสันตัวสันมือสันพอถึงตัวนั้นจกขาวรอวันใช้ชีวิตอย่างไร้คุณภาพอย่างมากบัดนี้สิ่งนี้เข้ามาช่วยแล้วด้วยมือเปล่าสองข้างชัดเจนงงไหมคะพยายามอย่างงงลูกค่อยๆคิดตามจนคุณแม่เข้าใจแล้วเพราะว่ามันเป็นฟีลลิ่งที่มันเชื่อกันผมถามว่าหายยังครับชายังนะโทษครับอยู่ผิวนอกที่ผิวไหนคิดว่าอยู่ภายในปากหรือว่าอยู่ที่คางถูกไหมอยู่ภายในอยู่ภายในอยู่ภายในนะครับต้องขออนุญาตเพิ่มเติมภายในนะครับภายในนะครับไฟฟ้าสถิตนั้นจะมีบทบาทขนาดไหนหน้าปากครับโทษครับเยอะถ้าจะมีน้ำลายแล้วนี่เร็วน้ำลายจะหลั่งมาเยอะเลยต่อไปนี้นิ้วมือผมเนี่ยมันเป็นเรื่องความจริงถ้าผมไม่ใช้นี่ยิ่งดีไม่ใช้ถุงมือยิ่งดีมันจะไดเรกเลยแต่ใช้เพื่อความสะอาดอนามัยจัดความจริงในร่างกายผมจะไม่มีเชื้ออะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันเป็นการป้องกันจัดเพื่อไม่ให้เป็นหน้ารังเกียจก็เลยใส่ซะจริงๆไม่ต้องใส่ดีที่สุดโอเคนะเอาละใส่ก่อนเนาะดีไหมให้มันเป็นไปตามกระแสโลกไปก่อนโทษครับใส่ถุงมือจะดีไหมโทษครับนี่แหละเป็นการพิสูจน์สิ่งที่ว่านี้ครับโทษครับโทษครับจะเรียนตัวอธิบายหรือตอบตามความรู้สึกนะครับโทษทีครับนิดเดียวไม่ถึง15วินาทีโทษครับครับสุดท้ายครับโทษ3 2อึ๊บโอ้ไหมครับเอาแล้วโอ้โอ้แปลว่าอะไรครับคุณแม่โอเคโอ้
หน่อยยังนิดหน่อยนี่แหละผมใช้คำว่าไฟฟ้าสถิตพิชิตโรคไฮเทคจำไฟฟ้าสถิตคำคราวนี้พูดกันมาประมาณสัก300กว่าปีมาแล้วไฟฟ้าสถิตแต่ไม่มีใครมาใช้งานได้วันนี้คนหัวงอกพูดคนไทยผ่านภาษาไทยอยู่ในแผ่นดินไทยเอามาใช้ได้อย่างดีแล้วมีประสิทธิภาพสูงมากตามที่เราได้หรอกสนทนาอยู่แล้วชัดไหมครับชัดค่ะไม่ต้องกินยาไม่ต้องชายาไม่ต้องฉีดยาที่กลุ่มการแพทย์แผนตะวันตกเขาพูดว่าโรคที่ไม่มีเชื้อบัดนี้สลายได้โดยคิดเองชัดเจนหวังว่าคงสื่อความหมายผ่านภาษาให้เกิดความเข้าใจได้ความรู้สึก before ก่อนแต่ผมจะสัมผัสตัวเวลาผมทำปุ๊บแปลว่าพยายามตามแอคชั่นผมแต่ต้านตามมาผมหยุดปุ๊บ after คำตอบที่ออกมาเป็นการเปรียบเทียบ before กับ after คิดแล้วหาข้อแตกต่างพอเห็นข้อแตกต่างปุ๊บเป็นความเข้าใจลึกซึ้งนั่นแหละคือปัญญาจำให้ดีครับงั้นเคยรู้จักคำพูดต่อไปนี้ไหมศีลสมาธิปัญญาเคยนะฮะเป็นคำพูดของใครเสมอมาขององค์พระบรมศาสดาโอเคพูดจริงหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าคนอื่นพูดแทนแล้วก็ไม่ทราบบัดนี้สลายขั้วนั้นเรียบร้อยใช้กันมา 2,000 กว่าปีที่ว่าเมื่อกี้นี้มาใช้คำใหม่ครับความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดพิชิตความเข้าใจของกันและกัน before ตัวเองเข้าใจว่าปวดเจ็บเป็นชานู่นนี่นั่น after ปุ๊บข้อแตกต่างกันมาเห็นข้อแตกต่างดีนั่นแหละครับคือปัญญาที่แท้จริงที่สัมผัสได้จับต้องได้ผมยืนยันว่าผมเปลี่ยนภาษาใหม่ใส่ชิปใหม่ใช้ว่าใส่ชิปใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่โอเคไหมรับได้ไหมคะรับได้นะมีหน่อยเทสได้ไม่มีปัญหาให้คุณแม่ผ่านการเทสพอใจไหมครับทั้งหมดทั้งเจ็บและชามันก็คือเมื่อกี้เนี้ยมันหายเป็นปิดทิ้งแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนมีอาการเริ่มมานิดๆโอเคต่อไปนี้ผมเริ่มปฏิบัติการแบบโครงสร้างใหญ่แล้วนะโครงสร้างใหญ่เพราะเมื่อกี้เพียงแค่ใบหน้ากับนิดหน่อยนะต่อไปโครงสร้างใหญ่นะครับสังเกตนะครับคือทั้งตัวดูนะฮะมันจะเบาทั้งหัวตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยครับไม่หลับตาหลับตาหน่อยก็ดีหลับตาไปฮะพยายามเฟลลิ่งใช้เสียงกับความรู้สึกแค่นะเสียงคือภาษาเนาะภาษาเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจเนาะโอเคครับครับโทษทีครับโทษครับเป็นเฟลลิ่งทั้งนั้นนะจริงๆเป็นตัวช่างน้ำหนักข้างซ้ายก็ว่าได้นะข้างซ้ายทำข้างหนักกลับเป็นช่องขวาแล้วก็เปรียบเทียบก็คือแชร์โทษครับนี่เปรียบเทียบแชร์นะครับโทษครับเมื่อกี้ผมใช้ว่าโครงสร้างใหญ่นะครับโทษครับอึบนี่แน่ปล่อยวะปล่อยถ้านั่งปกติเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเราเช็ค